ดูความเคลื่อนไหวของข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะไปเริ่มที่คนนี้เลยค่ะลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฟิตมากนะคะไปเดินออกกำลังกายที่สวนลุมพินีโอ้โหเนี่ยค่ะสีหน้าสีตาอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็มีประชาชนมาขอเซลฟี่นะแล้วก็อวยพรขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ย7 โมงเช้าคุณผู้ชมคะบิ๊กป้อมไปแล้วค่ะแต่งกายด้วยชุดกีฬาเดินออกกำลังกายภายในสวนลุมพินีราวครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างทางก็ได้ทักทายประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะเลยนะคะนี่ค่ะก็เซลฟี่กันไปคุณผู้ชมจากนั้นนะคะบิ๊กป้อมก็ได้แวะไปเยี่ยมชมรมไทยเก๊กนะคะแล้วก็ไปดื่มกาแฟพูดคุยกับสมาชิกของชมรมด้วยความเป็นกันเองด้วยนี่เป็นสภากาแฟยามเช้าเลยนะคะเนี่ยค่ะก็พูดคุยกันทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะตอนที่ก่อนจะเดินออกกำลังกายเนี่ยพลเอกประวิตรก็ยังได้มีการแวะไปที่ตลาดข้างสวนลุมพินีด้วยนะคะแล้วก็แวะซื้องาดำร้านดังค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปแวะร้านข้าวแกงไปซื้อข้าวแกงหลายอย่างเลยนะคะซึ่งระหว่างนั้นก็มีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมาขอถ่ายรูปและก็อวยพรบอกว่าลุงป้อมสู้ๆนะสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เป็นนายกคนที่30เพื่อช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่ค่ะแน่นอนพลเอกประวิตรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเลยนะคะช่วงนี้หลายลุคเหมือนกันนะครับที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับทั้งช่วงสุดสัปดาห์แต่งกายแบบธรรมัดธแมงเนาะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ไปเดินตลาดสัปดาห์ที่แล้วไปตลาดอตก.ใช่สัปดาห์นี้ก็ออกกำลังกายซะหน่อยเนี่ยครับมีอีเวนต์ทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะบิ๊กป้อม